บนโลกใบนี้มีมหาเศรษฐีอยู่มากมายซึ่งความมั่งคั่งของแต่ละคนนั้นบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่อลังการมากๆและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ50เรื่องจริงของมหาเศรษฐีที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่50ทำงานอะไรเป็นที่กล่าวกันว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านจากการทำงานประจำเพียงอย่างเดียวและยังกล่าวอีกว่ามีมหาเศรษฐีเพียง 20% เท่านั้นที่ร่ำรวยมาจากมรดกตกทอดส่วนมหาเศรษฐีที่เหลือก็มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั้งนั้นและคำถามก็คือว่าแล้วมหาเศรษฐีเหล่านี้เขาทำงานอะไรทำไมถึงร่ำรวยได้มากขนาดนี้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนอาจจะเริ่มจากกิจการขนาดกลางบางคนอาจจะเริ่มจากกิจการขนาดเล็กมากๆอย่างเช่นเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Amazon.com ในปี1994เขาเริ่มต้นธุรกิจร้านขายหนังสือออนไลน์โดยใช้โรงจอดรถเป็นสำนักงานโดยในช่วงไม่กี่10ปีที่ผ่านมาก็มีมหาเศรษฐีพันล้านเกิดขึ้นมามากมายโดยส่วนใหญ่นั้นประสบความสำเร็จมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซและถึงแม้ว่าบางคนจะลาออกจากมหาวิทยาลัยแต่ทว่าพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับที่สูงมากๆอีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนั่นจึงทำให้ไม่ใช่ทุกคนที่จะลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วกลายเป็นมหาเศรษฐีได้อีกทั้งมหาเศรษฐีเหล่านี้ก็มักจะเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาอันดับที่49แหล่งที่มาของเงินแน่นอนว่าเหล่ามหาเศรษฐีพันล้านย่อมมีรายได้มาจากหลายช่องทางโดยในข้อนี้เราจะขอยกตัวอย่างเฉพาะช่องทางที่เด่นๆอย่างแรกคือรายได้จากงานประจำที่เป็นรายได้ทางตรงและถือว่าเป็นก้าวแรกในการเติบโตที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในรูปแบบอื่นๆอย่างที่2คือรายได้จากดอกเบี้ยที่มาจากการให้บริษัทอื่นหรือผู้อื่นกู้ยืมหรือรายก็ตามที่ทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะของเจ้าหนี้อย่างที่3คือรายได้จากเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลจากหุ้นและการลงทุนในบริษัทต่างๆอย่างที่4คือรายได้จากค่าเช่าที่มาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือที่ดินที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่ทำเลทองหรือที่ที่เหมาะสมแก่การทำธุรกิจแขนงต่างๆและเป็นที่ต้องการของผู้คนยกตัวอย่างเช่นอาคารสูงใจกลางนิวยอร์กหรือพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ก็สามารถทำเงินค่าเช่าให้กับพวกเขามากมายมหาศาลได้เช่นกันอย่างที่5คือกำไรจากมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นพวกเขาซื้ออาคารสูงใจกลางนิวยอร์กนอกจากจะได้รับกระแสเงินสดจากการปล่อยเช่าแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นพวกเขาก็สามารถขายอาคารที่ว่านี้ในราคาที่สูงกว่าที่ซื้อมาในตอนแรกทำให้เกิดเป็นกำไรส่วนต่างเข้ามาอีกและอย่างที่6คือรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เพลงภาพยนตร์หรือนิยายต่างๆเป็นต้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้มันก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีวิธีการสร้างรายได้อีกมากมายที่มหาเศรษฐีเขาใช้กันหลายอย่างเป็นวิธีการที่ซับซ้อนหลายอย่างเป็นวิธีการที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่ทว่าก็ยังมีแนวคิดอีกหนึ่งอย่างที่บรรดามหาเศรษฐีเหล่านี้คิดเหมือนๆกันนั่นคือการที่พวกเขาต้องมีรายได้มากกว่า1ทางและมองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้อยู่เสมออันดับที่48บนโลกใบนี้มีมหาเศรษฐีพันล้านอยู่กี่คนนี่อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่าบนโลกใบนี้มีมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งตั้งแต่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปอยู่กี่คนซึ่งคำตอบนั้นได้ถูกเปิดเผยเอาไว้ในฮูรันโกลบอลลิสติสปี2021ว่าบนโลกใบนี้มีมหาเศรษฐีพันล้านอยู่ 3,288 คนซึ่งในจำนวนนี้ประเทศที่มีมหาเศรษฐีพันล้านมากที่สุดก็คือประเทศจีน 1,058 คนอันดับที่2สหรัฐอเมริกา696คนอันดับที่3อินเดีย177คนและในส่วนของประเทศไทยนั้นก็อยู่ในอันดับที่10โดยจำนวน52คนและถึงแม้ว่าในปี2021โลกจะต้องเผชิญกับความยากลำบากของโควิด-19 แต่ถึงอย่างนั้นก็มีมหาเศรษฐีพันล้านเพิ่มขึ้นมาจากปี2020มากถึง412คนหรือพูดง่ายๆว่าในปี2021มีคนร่ำรวยขึ้นมาจนความมั่งคั่งแต่ระดับ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐสัปดาห์ละ8คนและนอกจากนี้ยังได้มีการประเมินอีกว่าถ้าหากเอาความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีเหล่านี้มารวมกันก็น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 8-10 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 267-333.20 ล้านล้านบาทอันดับที่47เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านแบบลับๆอย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านพวกเขาก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นโด่งดังมากยิ่งขึ้นบางคนนั้นโด่งดังไปทั่วโลกบางคนโด่งดังในประเทศของตัวเองหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องโด่งดังในวงการที่ตัวเองทำอยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้ววิถีชีวิตของมหาเศรษฐีพันล้านจะแตกต่างจากคนทั่วไปเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินหรือชีวิตความเป็นอยู่นั้นย่อมไม่ธรรมดาทำให้ผู้คนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างไม่ยากเย็นนักอย่าว่าจะรวยพันล้านเลยแค่รวยร้อยล้านพวกเขาก็เป็นที่รู้จักแล้วเพราะไม่ว่ายังไงก็ต้องมีสัญญาณความมั่งคั่งบางอย่าง
่างแผ่ออกมาจากตัวของพวกเขาดังนั้นจึงมีคำถามที่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีคนเป็นมหาเศรษฐีพันล้านโดยที่ไม่มีใครรู้หรือเป็นอย่างลับๆซึ่งคำตอบนั้นก็คือเป็นไปได้แต่มีคนแบบนี้น้อยมากๆซึ่งการที่พวกเขาจะสามารถปกปิดความมั่งคั่งของตัวเองได้นั้นพวกเขาจะต้องไม่โดดเด่นเกินไปอาจทำได้ด้วยการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีวิธีชีวิตที่ไม่แตกต่างไปจากคนทั่วไปนักยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจเป็นนักขุดบิตคอยน์ในยุคแรกๆที่มีความเชื่อมั่นในบิตคอยน์มากๆและถึงแม้ว่ามูลค่าของบิตคอยน์ในปัจจุบันมันจะทำให้พวกเขาร่ำรวยเป็นพันล้านแต่ถ้าว่าพวกเขาก็ยังเก็บรักษามันเอาไว้และยังไม่ขายเอาเงินออกมาใช้เป็นต้นอันดับที่46 8คนกับ 4,000 ล้านคนในข้อนี้ไม่มีอะไรมากแต่มันคือตัวเลขที่น่าสนใจที่องค์กรการกุศลออกแฟมได้เปิดเผยเอาไว้ในเดือนมกราคมของปี2020ว่ามหาเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในโลกแปดอันดับแรกมีความมั่งคั่งเท่ากับคนทั่วไป 4,600 ล้านคนรวมกันโดยนับตั้งแต่คนที่ยากจนที่สุดขึ้นมาซึ่งตัวเลขเหล่านี้กำลังแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างชนชั้นที่มันมีขนาดกว้างมากๆและยังมีแนวโน้มที่จะกว้างมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันดับที่45 God is a billionaireหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Money is God หรือเงินคือพระเจ้าแต่ในข้อนี้คือคำว่า God is a billionaire ที่ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าเป็นมหาเศรษฐีพันล้านแต่อย่างใดแต่มันหมายถึงนายก๊อดที่เป็นมหาเศรษฐีพันล้านโดยชายคนนี้มีชื่อว่าก๊อดนิสานอฟเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในประเทศรัสเซียโดยที่ในปัจจุบันฟอร์บส์ได้จัดอันดับให้เขาเป็นมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งเป็นอันดับที่891ของโลกด้วยมูลค่ากว่า 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 153,272 ล้านบาทอันดับที่44การบริจาคมีเบื้องหลังหรือไม่นี่คือคำถามที่มีอยู่ในสังคมมาแล้วเนิ่นนานว่าการที่มหาเศรษฐีพันล้านแต่ละคนต่างก็พาการบริจาคให้องค์กรการกุศลสถาบันการศึกษาและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอีกมากมายโดยสิ่งที่ผู้คนสงสัยก็คือการที่พวกเขาบริจาคแบบนี้มันเป็นการบริจาคด้วยใจจริงหรือมีผลประโยชน์อย่างอื่นอยู่เบื้องหลังซึ่งคำตอบที่แท้จริงนั้นคงไม่มีใครรู้ดีมากไปกว่าตัวพวกเขาเองแต่เขาน่าจะมีทั้งแบบที่บริจาคด้วยความจริงใจและแบบที่บริจาคเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการจ่ายภาษีโดยสื่อใหญ่อย่าง The Guardian ได้ระบุว่าการบริจาคเหล่านี้ให้ประโยชน์แก่ทั้ง2ฝ่ายได้ทั้งผู้ให้และผู้รับโดยในส่วนของผู้รับนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนพวกเขาจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นและมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตส่วนในแง่ของผู้บริจาคพวกเขาก็สามารถเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือเอาไปใช้เป็นลูกเล่นในทางบัญชีและทางการเงินในแง่ของจิตใจบางคนก็อาจจะให้ด้วยใจจริงบางคนเป็นการแสดงออกถึงอำนาจที่ตัวเองมีต่อสังคมและทางเดอะการ์เดียนยังได้ระบุอีกว่ามีมหาเศรษฐีพันล้านจำนวนมากที่พยายามหลีกเลี่ยงภาษีด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคการใช้บริการบัญชีธนาคารต่างประเทศแล้วช่วยกันปกปิดรายได้ที่แท้จริงการลงทุนด้วยชื่อคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นชื่อญาติพี่น้องแม่บ้านและคนขับรถและยังมีลูกเล่นอื่นๆอีกมากมายแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตและความคิดเห็นของคนภายนอกและจะขอย้ำคำเดิมว่าคงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวมหาเศรษฐีเองอันดับที่43มหาเศรษฐีพันล้านที่มีอายุมากที่สุดและน้อยที่สุดจากการจัดอันดับของ Forbes อัปเดตในเดือนมกราคมปี2022มหาเศรษฐีพันล้านที่มีอายุมากที่สุดนั้นคือชายที่มีชื่อว่าจอร์จโจเซฟวัย99ปีเขาคือผู้ก่อตั้งบริษัทประกันภัย Mercury General โดยตัวเขานั้นมีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 66,660 ล้านบาทในขณะที่มหาเศรษฐีพันล้านที่มีอายุน้อยที่สุดก็คือชายที่มีชื่อว่าเควินเดวิดเลมันที่ตัวเขานั้นมีอายุเพียง18ปีเท่านั้นเขาคือผู้ถือหุ้น 50% ของเครือข่ายร้านขายยาชั้นนำที่มีอยู่ในเยอรมนีโดยที่ในปัจจุบันเขามีความข้างสุทธิอยู่ที่ 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ 120,000 ล้านบาทโดยหุ้น 50% ที่ว่านี้มันก็คือมรดกที่พ่อของเขามอบให้นั่นเองอันดับที่42มหาเศรษฐีพันล้านในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปี2021ฟอร์บส์ได้เปิดเผยการจัดอันดับมหาเศรษฐีในประเทศไทยที่มีความมั่งคั่งตั้งแต่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 33,320 ล้านบาทขึ้นไปโดยมีจำนวนทั้งสิ้น34คนซึ่งในอันดับที่1นั้นคือกลุ่มพี่น้องเจียรวนนท์แห่ง CP หรือที่ต่างชาตินิยมเรียกกันว่าเจียรวนนท์บาร์เทอร์สที่มีความมั่งคั่งรวมกันอยู่ที่ 3,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทอันดับที่2คุณเฉลิมอยู่วิทยาแห่งกระทิงแดงมีความมั่งคั่งอยู่ที่ 24,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 816,340 ล้านบาทอันดับที่3คุณเจริญสิริวัฒนภักดีแห่งไทยเบเวอเรจ 12,700 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 423,164 ล้านบาทอันดับที่41มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกสำหรับมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Forbes ในแบบเรียลไทม์อัปเดตในเดือนมกราคมปี2022คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็คืออีลอนมัสก์ด้วยความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ 29,070 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 968,000 ล้านบาทโดยการจัดอันดับความมั่งคั่งร่ำรวยที่ว่านี้อันดับนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอันดับที่40ราชวงศ์ลิกเทนสไตน์
เมื่อเราพูดถึงสถาบันกษัตริย์ของลิเทนสไตน์บอกได้เลยว่าแตกต่างจากประเทศอื่นมากอย่างแรกคือการสนับสนุนจากประชาชนที่แม้ว่าภายในประเทศจะมีประชากรอยู่เพียง 38,348 คนแต่ประชาชนเกือบทั้งหมดก็ให้การสนับสนุนสถาบันกษัตริย์เป็นอย่างมากและอย่างที่2กษัตริย์อย่างเจ้าชายฮานาดัมที่2พระองค์ทรงมีอำนาจล้นมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอำนาจทางด้านการเมืองที่สามารถสั่งยุบสภาได้สั่งร่างกฎหมายได้และยังสามารถแต่งตั้งตุลาการได้อีกด้วยแต่ในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยของราชวงศ์ลิเทนสไตน์นั้นก็มีที่มาจากงบประมาณรายปีการมีทรัพย์สินที่สืบทอดกันมาอีกทั้งยังมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนงานศิลปะล้ำค่าอีกด้วยทำให้ในภาพรวมนั้นราชวงศ์ลิเทนสไตน์มีความมั่งคั่งอยู่ที่ 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 158,400 ล้านบาทอันดับที่39ราชวงศ์โมร็อกโกราชวงศ์อลาวิดหรือราชวงศ์โมร็อกโกในปัจจุบันมีสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6ทรงเป็นประมุขโดยกษัตริย์แห่งโมร็อกโกนี้ป๊อปได้จัดอันดับให้เป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในแอฟริกาและร่ำรวยเป็นอันดับที่5ของโลกและในแง่ของภาพรวมทั้งราชวงศ์นั้นแม้ว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่จะอยู่ในการครอบครองของกษัตริย์แต่ในภาพรวมก็ยังมีรายได้จากบริษัทที่เป็นของราชวงศ์อย่างบริษัท S&I และบริษัทซิกเกอร์โฮดดิ้งซึ่งเป็นโฮดดิ้งคอมพานีที่ลงทุนด้วยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งก็มีทั้งแบบที่ลงทุนภายในโมร็อกโกและการลงทุนในประเทศอื่นด้วยและความมั่งคั่งของราชวงศ์โมร็อกโกอยู่ที่ประมาณ 8,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 295,200 ล้านบาทอันดับที่38ราชวงศ์ดูไบถ้าหากใครได้ชมคลิป10เรื่องจริงดูไบก็อาจจะจำกันได้ว่าดูไบนั้นเริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเลยจนมาสู่กลายเป็นมหานครอันยิ่งใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกในแต่ละปีมีเม็ดเงินหมุนเวียนมากมายซึ่งภายในดูไบนี้ก็มีเจ้าผู้ปกครองรัฐอย่างชัยมูฮัมหมัดบินลอชิดอัลมักตูมที่ประเมินกันว่าเฉพาะพระองค์เป็นแค่คนเดียวก็น่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ที่ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 114,000 ล้านบาทแต่เมื่อมองไปที่ภาพรวมของราชวงศ์ดูไบก็จะคล้ายๆกับราชวงศ์โมร็อกโกที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนของราชวงศ์โดยราชวงศ์ดูไบเป็นเจ้าของบริษัทดูไบโฮดดิ้งและบริษัทอาบูดาบีอินเวสเมนต์ออโธริตี้จึงทำให้ความมั่งคั่งร่ำรวยของราชวงศ์ดูไบอยู่ที่ 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 648,000 ล้านบาทอันดับที่37ราชวงศ์บูไนประเทศบูไนนั้นปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งพระองค์ทรงมีพระนามว่าสุลต่านฮัสนันโบเกียที่พระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ที่มีความมั่งคั่งเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ในภาพรวมของทั้งราชวงศ์ก็มีความมั่งคั่งอยู่ที่ 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทโดยความมั่งคั่งนี้ก็มีที่มาจากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ถือครองอยู่มากมายอย่างเช่นพระราชวังที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหลายลำรถยนต์โรลส์รอยกว่า600คันเฟอร์รารี่กว่า300คันและยังมีซุปเปอร์คาร์อื่นอีกมากมายที่รวมกันแล้วมากกว่า 1,000 คันและที่สำคัญทางราชวงศ์ยังมีรายได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าหลักอย่างหนึ่งของประเทศบูไนอันดับที่36ราชวงศ์จักรีราชวงศ์จักรีหรือราชวงศ์ไทยนั้นเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่ปี1782และยังคงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยความมั่งคั่งของราชวงศ์ที่มีการประเมินนั้นแต่ละสำนักก็ไม่สามารถระบุตัวเลขที่แน่นอนได้แต่เขาคาดกันว่าน่าจะอยู่ในช่วง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐไปจนถึง 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.08 ถึง 2.16 ล้านล้านบาทซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็น่าจะประเมินมาจากการจัดสรรงบประมาณประจำปีการถือหุ้นหรือการถือครองในธุรกิจต่างๆอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆอีกมากมายที่ทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คอยดูแลและบริหารการอยู่อันดับที่35ราชวงศ์อังกฤษถึงแม้ว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2อาจไม่ติดอันดับท็อป10กษัตริย์ที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในโลกแต่ถ้าว่าในภาพรวมของทั้งราชวงศ์นั้นกล่าวได้ว่าราชวงศ์อังกฤษเป็นราชวงศ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกโดยทาง Forbes ได้ประเมินความมั่งคั่งทั้งหมดที่ราชวงศ์อังกฤษมีว่าน่าจะอยู่ที่ 88,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 3.17 ล้านล้านบาทซึ่งที่มาของความมั่งคั่งที่ว่านี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิบริติชในอดีตจึงทำให้แหล่งความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของราชวงศ์อยู่ในสังหาริมทรัพย์ล้ำค่าที่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนอันดับที่34ราชวงศ์อาบูดาบีแม้ว่าจะอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตเหมือนกันแต่ราชวงศ์ที่ปกครองรัฐแต่ละแห่งก็จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยที่ไม่เท่ากันซึ่งราชวงศ์ที่มีความมั่งคั่งกว่าราชวงศ์ดูไบก็คือราชวงศ์อาบูดาบีที่มีชัยคอลีฟะบินซายิดอัลนายานเป็นผู้ปกครองซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ปกครองรัฐแล้วก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตอีกด้วยและในแง่ของความมั่งคั่งนั้นประเมินว่าราชวงศ์อาบูดาบีน่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ที่ 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 5.4 ล้านล้านบาทอันดับที่33ราชวงศ์กาตาร์กาตาร์ปกครองโดยราชวงศ์ธานีโดยมีประมุขคือชัยตามีมบินฮามัดอัสซานีที่ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่ปี2013โดยความมั่งคั่งของราชวงศ์กาตาร์นั้นเป็นอะไรที่อลังการมากๆซึ่งหลักๆแล้วก็ได้มาจากการทำธุรกิจและการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทำเลทองเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้มีแค่อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในกาตาร์เท่านั้นแต่ยังมีอยู่ที่ต่างประเทศด้วยยกตัวอย่างเช่นตึกราฟ้าเดอะชาร์ทที่อยู่ในลอนดอนของประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแฮร์รอดในอังกฤษและยังเป็นผู้ถือหุ้นตึกเอ็มไพร์สเตทที่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วไหนจะยังมีเพชรนิลจินดามีรถ
ปเปอร์คาร์และมีข้าวของล้ำค่าต่างๆอีกมากมายซึ่งที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อมองในภาพรวมทั้งหมดประเมินกันว่าน่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ที่ 335,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ12ล้านล้านบาทอันดับที่32ราชวงศ์คูเวตแม้ว่าประเทศคูเวตจะมีดินแดนขนาดเล็กที่มีพื้นที่เพียง 17,818 ตารางกิโลเมตรแต่ทว่ากลับมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งในปัจจุบันประมุขของคูเวตมีพระนามว่าจาเบอร์อัลอามัดอัลซาบาที่เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นประมุขเมื่อปี2020ที่ผ่านมาและในส่วนภาพรวมของราชวงศ์คูเวตนั้นก็มีความมั่งคั่งมากถึง 360,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 12.96 ล้านล้านบาทโดยที่มาของความมั่งคั่งนี้นอกจากจะได้มาจากอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วทางราชวงศ์คูเวตก็ยังถือหุ้นในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากอีกด้วยอันดับที่31ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียความมั่งคั่งร่ำรวยของราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียเรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งความอลังการที่มีอยู่มากมายจนห่างจากดาวอื่นๆไปไกลหลายเท่าตัวซึ่งจากการประเมินระบุว่าราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียนั้นน่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือ 50.4 ล้านล้านบาทซึ่งแหล่งที่มาของความมั่งคั่งนี้แน่นอนว่าย่อมมาจากอุตสาหกรรมน้ำมันโดยที่ในปี2022ซาอุดีอาระเบียสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ 10.83 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่คิดเป็น 15-17% ของทั้งโลกและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุกๆการตัดสินใจของซาอุดีอาระเบียส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกซึ่งก็ทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียถึงได้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมากขนาดนี้อันดับที่30กษัตริย์แห่งโมนาโกกษัตริย์แห่งโมนาโกนั้นพระองค์เป็นที่รู้จักกันในนามของเจ้าชายอัลแบร์ที่2องค์อธิปัตย์แห่งโมนาโกกล่าวกันว่าพระองค์มีทรัพย์สินอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งในและนอกโมนาโกแล้วรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในยุโรปด้วยอีกทั้งพระองค์ยังเป็นสเต็กโฮเดอร์หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคาสิโนในมอนเตคาร์โลพระองค์ครอบครองดินแดนมากถึง1ใน4ของโมนาโกพระองค์มีของสะสมหายากที่มีราคาแพงอย่างเช่นรถเก่าและสแตมป์หายากมีหุ้นในรีสอร์ทมอนเตคาร์โลและยังมีบ้านพักที่เคยเป็นของนักแสดงหญิงชาวอเมริกันอย่างเกรซเคลลี่โดยพระองค์ได้ซื้อมาตั้งแต่ปี2016ด้วยราคา 754,000 เหรียญสหรัฐและด้วยทั้งหมดนี้ทำให้พระองค์มีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 32,460 ล้านบาทอันดับที่29กษัตริย์แห่งกาตาร์ตามีมบินฮามัดอัสซานีคือเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์องค์ปัจจุบันพระองค์เป็นโอรสองค์ที่4ของกษัตริย์องค์ก่อนที่ได้ปกครองกาตาร์มาตั้งแต่ปี2013จากการสละราชสมบัติของพระบิดาโดยพระองค์ยังมีตำแหน่งอื่นที่สำคัญที่มีอำนาจด้านการบริหารและนิติบัญญัติอย่างพร้อมสับโดยพระองค์นั้นมีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ 2,100 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 68,166 ล้านบาทโดยความมั่งคั่งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากกาตาร์อินเวสเมนต์ออโทริตี้หรือ QIA ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านการบริหารจัดการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของกาตาร์อันดับที่28แบรนด์ในยุคอองรีแห่งลักเซมเบิร์กรัชสมัยของพระองค์นั้นเริ่มต้นขึ้นในวันที่7ตุลาคมปี2000จากการสละราชสมบัติของกษัตริย์องค์ก่อนซึ่งก่อนหน้านี้พระองค์มีพระนามเต็มและพระอิสริยยศคือเจ้าชายแห่งแนซอเจ้าชายแห่งบูบวงปามาและยุคแห่งแนซอเขาพาราไนแห่งแม่น้ำไรเขาแห่งไซเคอร์นิกสไตคาสเซนเนนโบเงินและนีชเบอร์เกรดแห่งฮัมเมอร์สไตลอร์ดแห่งเมาแบกวิสบาร์เดนอินสไตมิลเลนแบกลิมบุกและเอฟสไตจากนั้นในเวลาต่อมาก็ได้มีการประกาศให้เปลี่ยนการใช้พระนามในเอกสารทางกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาโดยพระนามว่าอองรีแกรนด์ในยุคแห่งลักเซมเบิร์กยุคแห่งแนซอซึ่งนอกจากทรัพย์สินต่างๆที่พระองค์มีอยู่แล้วพระองค์ยังได้รับงบประมาณ 324,851 เหรียญสหรัฐต่อปีโดยที่ในปัจจุบันนี้พระองค์มีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 129,840 ล้านบาทอันดับที่27เจ้าผู้ปกครองดูไบเอเมียมูฮัมหมัดบินลอชิดอัลมักตูมพระองค์ทรงเป็นรองประธานาธิบดีและเป็นนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตดูแลกระทรวงกลาโหมและเป็นผู้ปกครองรัฐดูไบพระองค์คือหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้ดูไบก้าวหน้าอย่างในทุกวันนี้โดยพระองค์ยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดูไบโฮลดิ้งและเครือโรงแรมจูเมลากรุ๊ปทรงเป็นเจ้าของเบิร์ชอาหรับและถือหุ้นในบริษัทดูไบเวิลด์ที่เป็นเจ้าของโครงการหมู่เกาะต้นปาล์มและนักฮิลทาวเวอร์นั่นจึงทำให้พระองค์มีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 129,840 ล้านบาทแต่ยังมีสื่อบางแขนงกล่าวว่าพระองค์น่าจะมีความมั่งคั่งมากกว่านั้นอีกเล็กน้อยอันดับที่26กษัตริย์แห่งโมร็อกโกสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกพระองค์ทรงครองราชมาตั้งแต่ปี1999แต่ทว่าพระองค์ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักในนามของกษัตริย์เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันทางราชวงศ์เป็นเจ้าของบริษัทที่มีชื่อว่าโมร็อกโกเนชั่นแนลอินเวสเมนต์กรุ๊ปที่ได้ลงทุนในหลายประเทศทั่วแอฟริกามีการถือหุ้นในธุรกิจด้านการสื่อสารธนาคารพลังงานอาหารและอื่นๆอีกมากมายซึ่งในแต่ละปีก็สามารถทำรายได้และกำไรมหาศาลและเท่านั้นยังไม่พอพระองค์ยังได้รับงบประมาณรายปีเป็นจำนวน 488,600สิเหรียญสหรัฐอีกด้วยทำให้พระองค์มีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ 5,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 188,268 ล้านบาทอันดับที่25
จ้าชายแห่งลิคเทนสไตน์กษัตริย์ของลิคเทนสไตน์พระองค์เป็นที่รู้จักกันในนามของเจ้าชายฮานาดัมที่2ที่ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ปี1989พระองค์มีความมั่งคั่งสุทธิมากถึง 7,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 233,712 ล้านบาทโดยที่มาของความมั่งคั่งส่วนใหญ่นั้นมาจากการที่พระองค์ถือหุ้นในธนาคารเอกชนที่มีชื่อว่า LGT และยังมีผลตอบแทนที่ได้มาจากการลงทุนในมูลนิธิเจ้าชายแห่งลิคเทนสไตน์อีกทั้งพระองค์ยังมีหุ้นในห้างสรรพสินค้าและธุรกิจต่างๆอีกมากมายจนกล่าวกันว่าพระองค์เป็นประมุขที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในทวีปยุโรปกันเลยทีเดียวอันดับที่24เจ้าผู้ปกครองอาบูดาบีเป็นที่ทราบกันดีว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตนั้นมีความมั่งคั่งร่ำรวยมาจากการค้าน้ำมันดังนั้นบรรดาเชื้อพระวงศ์และเจ้าผู้ปกครองรัฐก็ยอมมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากเช่นเดียวกันโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีประธานาธิบดีคอลีฟะบินซาอิดอัลนะยานซึ่งพระองค์ยังทรงเป็นเจ้าผู้ปกครองรัฐอาบูดาบีอีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอพระองค์ยังมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตทรงเป็นประธานสภาปิโตรเลียมสูงสุดและยังทรงเป็นประธานของอาบูดาบีอินเวสเมนต์ออโธริตี้อีกด้วยจึงทำให้ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์มีความมั่งคั่งสุทธิมากถึง 15,000 ล้านสหรัฐหรือ 486,900 ล้านบาทอันดับที่23กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบียสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลนาชีสอัลซาอูดพระองค์นั้นคือกษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบียองค์ปัจจุบันซึ่งนอกจากการที่พระองค์จะเป็นกษัตริย์แล้วพระองค์ยังทรงเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้ดูแลมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2แห่งโดยความมั่งคั่งของพระองค์นั้นนอกจากจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วทางราชวงศ์ยังเป็นเจ้าของสื่อใหญ่ๆในซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็นแพนอาหรับเดลี่อาซากอันอัลซาดและอัลอิกติซาติยาซึ่งก็ได้มีการประเมินความมั่งคั่งสุทธิของพระองค์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 584,280 ล้านบาทอันดับที่22กษัตริย์แห่งบูไนสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซันันโบเกียนอกจากที่พระองค์จะเป็นกษัตริย์แห่งบูไนแล้วพระองค์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนปัจจุบันของบูไนอีกด้วยพระองค์มีความมั่งคั่งร่ำรวยจากการค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติความมั่งคั่งของพระองค์นั้นการันตีได้ด้วยพระราชวังขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยมูลค่าการก่อสร้างกว่า350ล้านเหรียญสหรัฐอีกทั้งพระองค์ยังเป็นเจ้าของรถโรลส์รอยซ์เป็นจำนวนมากกว่า600คันและในส่วนของความมั่งคั่งสุทธิของพระองค์นั้นก็อยู่ที่ 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 98,880 ล้านบาทอันดับที่21กษัตริย์แห่งประเทศไทยสำหรับกษัตริย์ที่อยู่ในอันดับที่1นี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งประเทศไทยพระองค์มีทั้งทรัพย์สินส่วนพระองค์มีทั้งจากการลงทุนจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และอื่นๆอีกมากมายจนทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยมากที่สุดในโลกด้วยมูลค่าความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ 43,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.4 ล้านล้านบาทอันดับที่20ที่มาของตระกูลล็อตชายจุดเริ่มต้นของตระกูลลอตชายมาจากครอบครัวชาวยิวที่อพยพไปอยู่ในเมืองแฟรงเฟิร์ตของประเทศเยอรมนีโดยเริ่มในช่วงทศวรรษที่1760นายเมเยอร์อัมเชลลอตชายได้ก่อตั้งธุรกิจธนาคารขึ้นมาซึ่งมันทำให้ตัวเขาและครอบครัวมีความมั่งคั่งเป็นอย่างมากจากนั้นในเวลาต่อมาเขาก็ได้ให้ลูกชายทั้ง5คนไปบุกเบิกธุรกิจธนาคารในต่างประเทศจนทำให้มีสาขาอยู่5เมืองใหญ่อันได้แก่เมืองแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีลอนดอนประเทศอังกฤษปารีสประเทศฝรั่งเศสเวียนนาประเทศออสเตรียและนาโปลีในประเทศอิตาลีโดยธุรกิจธนาคารที่ว่านี้ก็เจริญเติบโตเป็นอย่างอีกทั้งยังมีการเพิ่มเติมความมั่งคั่งโดยการเข้าซื้อหรือไม่ก็ถือหุ้นในธุรกิจมากมายหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการเงินอสังหาริมทรัพย์พลังงานและการเกษตรอีกทั้งพวกเขายังให้ประเทศต่างๆกู้เงินไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินเพื่อทำสงครามและการกู้เพื่อใช้ฟื้นฟูบ้านเมืองหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงและนับจากอดีตเป็นต้นมาตระกูลลอชายยังคงสืบทอดความมั่งคั่งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและยังคงฐานะตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอันดับที่19ขุนนางชั้นสูงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่านายเมเยอร์อัมเชลลอตชายมีบุตรชายอยู่5คนโดยทั้ง5คนนี้ก็จะรับการเสนอชื่อเป็นขุนนางชั้นสูงในราชวงศ์ออสเตรียโดยเริ่มในปี1816พี่น้อง4ใน5คนได้รับสถานะนี้ก่อนจากนั้นในปี1818อีก1คนที่เหลือจึงได้รับสถานะนี้ตามมาโดยเป็นสถานะที่เทียบเท่ากับบารอนและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีสมาชิกในตระกูลลอตชายมากมายที่ใช้นามสกุลเดอลอตชายและนามสกุลฟอนลอตชายสืบทอดกันมาอันดับที่18สงครามนโปเลียนนอกจากการที่บุตรชายทั้ง5คนได้รับสถานะขุนนางชั้นสูงแล้ว1ใน5คนนี้ยังมีส่วนช่วยอย่างมากที่ทำให้อังกฤษชนะสงครามนโปเลียนซึ่งสงครามที่ว่านี้เริ่มต้นขึ้นมาในปี1803จากนั้นก็แผ่ขยายไปทั่วยุโรปทำให้นายนาธาลอตชายเล็งเห็นถึงภัยสงครามว่ามันไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจของพวกเขาดังนั้นในปี1813เขาจึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลืออังกฤษโดยการสนับสนุนด้านเงินทุนในการทำสงครามจนทำให้สามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้และสงครามก็ได้สิ้นสุดลงในปี1815รวมระยะเวลานานถึง12ปีโดยในส่วนของจำนวนเงินที่นายนาธาลอตชายจ่ายไปว่ากันว่าอยู่ที่10ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถ้าหากเทียบเคียงเป็นค่าเงินของปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 33,500 ล้านบาทอันดับที่17ยุทธการวอเตอร์ลู
ยุทธการวอเตอร์ลูที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งในสงครามนโปเลียนเกิดขึ้นในวันที่18มิถุนายนปี1815ในหมู่บ้านที่มีชื่อว่าวอเตอร์ลูในประเทศเบลเยียมโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของกองทัพฝรั่งเศสและเมื่อเป็นอย่างนั้นธุรกิจธนาคารของตระกูลลอตชายก็ย่อมได้ประโยชน์เป็นธรรมดาแต่ทว่าประโยชน์เท่านั้นคงไม่เพียงพอทำให้นายนาธานลอตชายที่รู้ข่าวการชนะนี้ก่อนใครก็ได้ใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างผลประโยชน์เพิ่มเติมโดยการสั่งให้ลูกน้องของตัวเองเทขายหุ้นของบริษัทต่างๆที่ถือเอาไว้เป็นจำนวนมากและด้วยการเทขายหุ้นมากมายขนาดนี้มันก็ทำให้คนภายนอกหลงกลจนคิดว่ากองทัพอังกฤษและพันธมิตรกำลังจะพ่ายแพ้ให้แก่กองทัพฝรั่งเศสพวกเขาจึงพากันเทขายหุ้นตามอย่างบ้าคลั่งทำให้ราคาของหุ้นตกต่ำลงอย่างไม่น่าเชื่อจากนั้นนายนาธานลอตชายก็ได้ดำเนินแผนการขั้นสุดท้ายโดยการเข้าซื้อหุ้นคืนในราคาถูกและยังเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่ามหาศาลและจากความพ่ายแพ้ของกองทัพฝรั่งเศสมันก็ทำให้ตัวเขาและตระกูลลอตชายได้กำไรอย่างมากมายมหาศาลซึ่งประเมินกันว่ากำไรที่เขาได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 40% ของจำนวนเงินทั้งหมดที่เขาจ่ายไปอันดับที่16ครองสุเอซคลองสุเอซเป็นคลองที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในพื้นที่ของประเทศอียิปต์เริ่มต้นการขุดในปี1859และเสร็จสิ้นในปี1869มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกัน ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและใช้เป็นเส้นทางสำคัญในการเดินเรือระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปโดยได้มีการก่อตั้งบริษัทคลองสุเอซขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการขุดคลองและรวมไปถึงการบริหารผลประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อคลองสุเอซเปิดใช้งานโดยในระหว่างที่มีการขุดคลองนั้นก็ได้ตระกูลลอตชายเป็นผู้สนับสนุนหลักทางด้านการเงินเนื่องจากพวกเขามองว่าเมื่อคลองสุเอซสร้างเสร็จมันจะกลายเป็นเส้นทางสำคัญที่จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนมากมายมหาศาลแต่ทว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่คลองสุเอซเปิดใช้งานไปแล้วในช่วงปี1875บริษัทคลองสุเอซก็มีปัญหาทางด้านการเงินและต้องการใช้เงินจำนวนมากมาหมุนเวียนในกิจการซึ่งในจุดนี้เองตระกูลลอตชายก็เข้ามามีบทบาทอีกครั้งโดยการสนับสนุนให้รัฐบาลอังกฤษเข้าซื้อหุ้นของบริษัทคลองสุเอซด้วยเงินเกือบ4ล้านปอนด์หรือเทียบเป็น450ล้านเหรียญสหรัฐของค่าเงินในปัจจุบันนั่นจึงทำให้บริษัทคลองสุเอซผ่านพ้นวิกฤตการเงินในครั้งนั้นมาได้และตระกูลลอตชายกับรัฐบาลอังกฤษก็ได้รับผลประโยชน์มากมายมหาศาลจากเรื่องนี้อันดับที่15แต่งงานอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าต้นกำเนิดของตระกูลลอตชายนั้นคือชาวยิวและหนึ่งในความเชื่อหลักของชาวยิวก็คือการรักษาสายเลือดบริสุทธิ์เอาไว้ให้ได้เนื่องจากการที่ชาวยิวไปแต่งงานกับชาติพันธุ์อื่นจะทำให้สายเลือดของชาวยิวเจือจางไปเรื่อยๆและเพื่อไม่ให้เป็นเช่นนั้นชาวยิวจึงนิยมแต่งงานกับยิวด้วยกันเองซึ่งรวมไปถึงการแต่งงานกับคนที่เป็นเครือญาติเดียวกันด้วยโดยตระกูลลอตชายก็ทำเช่นนี้เหมือนกันเนื่องจากการที่พวกเขาเป็นตระกูลใหญ่มีญาติพี่น้องมากมายบางคนทำธุรกิจธนาคารบางคนทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บางคนทำธุรกิจด้านการเกษตรหรือแม้แต่กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังมีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีคนภายในตระกูลลอตชายจำนวนมากแต่งงานกันเองในหมู่เครือญาติซึ่งในมุมนี้มันก็ตอบโจทย์พวกเขาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของชาวยิวการควบรวมกิจการในหมู่เครือญาติและการป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในตระกูลซึ่งทั้งหมดนี้ปลายทางก็คือการรักษาความมั่งคั่งและการขยายความมั่งคั่งของตระกูลอันดับที่14ทฤษฎีสมคบคิดด้วยความที่ตระกูลลอตชายมั่งคั่งร่ำรวยกว่าใครๆอีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นั่นจึงทำให้หลายคนเชื่อกันว่ายังมีกิจการหรือข้อตกลงอีกมากมายหลายอย่างที่ถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับจนทำให้ตระกูลลอตชายถูกเชื่อมโยงกับทฤษฎีสมคบคิดมากมายยกตัวอย่างเช่นบางคนเชื่อว่าพวกเขาอยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งของประเทศใหญ่ๆทั้งหลายถึงขนาดที่สามารถล็อกผลเลือกตั้งได้ด้วยซ้ำไปหรือบางคนเชื่อว่าตระกูลลอตชายอยู่เบื้องหลังเศรษฐกิจโลกกิจกรรมและนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆล้วนถูกพวกเขากำหนดเอาไว้แล้วทั้งสิ้นหรืออีกหนึ่งทฤษฎีที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่กล่าวว่าตระกูลลอตชายเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรอิลูมินาติและน่าจะมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนเงินทุนและการกำหนดนโยบายต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้จะไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมแต่ก็ยังคงไม่ได้ถกเถียงเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันดับที่13กำหนดราคาทองในปี1919ทองคำถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญต่อตระกูลลอตชายและพวกเขาเองก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาทองคำของประเทศอังกฤษที่มีในแต่ละวันซึ่งในสมัยนั้นบุคคลสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทองคำจะเข้ามาประชุมกันที่สำนักงานของตระกูลลอตชายวันละ2ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีทั้งผู้เสนอซื้อและผู้เสนอขายทองคำโดยคนของตระกูลลอตชายจะเป็นผู้สรุปราคาทองคำที่ลงตัวมากที่สุดและเป็นราคาที่ทั้ง2ฝ่ายยอมรับได้จากนั้นจึงมีการประกาศราคาทองคำในแต่ละครั้งออกมาอันดับที่12ช่วยสหรัฐในปี1893ถึงปี1897เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาต้องพบเจอความยากลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากเศรษฐกิจถดถอยเป็นอย่างหนักทางรัฐบาลสหรัฐแทบจะไม่มีกำลังในการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้เลยเนื่องจากพวกเขาขาดสภาพคล่องเป็นอย่างมากและทองคำที่เก็บสะสมเอาไว้ก็ลดน้อยลงไปทุกทีโดยปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นมานี้มันอาจนำไปสู่การผิดชำระหนี้ของสหรัฐอเมริกาได้และถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นั่นจึงทำให้ประธานาธิบดีโกเวอร์คลิฟแลนด์ได้ติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากธนาคาร JP Morgan และลอตชาย
Banking Family of England เพื่อทำการขอกู้ยืมทองคำซึ่งในสมัยนั้นมีมูลค่าอยู่ที่65ล้านเหรียญสหรัฐแต่ถ้าหากว่าคิดเป็นค่าเงินของปัจจุบันมูลค่าก็คงไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 4,200 ล้านบาทซึ่งทองคำจำนวนนี้ก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการช่วยสหรัฐอเมริกาให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้นมาได้อันดับที่11ความมั่งคั่งในปัจจุบันความมั่งคั่งของตระกูลลอตชัยถือว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆยกตัวอย่างเช่นพวกเขาครอบครองที่ดินและสังหาริมทรัพย์กว่า 1,800 แห่งทั่วยุโรปซึ่งต่างก็เป็นพื้นที่ทำเลทองซึ่งน่าจะมีมูลค่ารวมกันอยู่ที่ 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.2 ล้านล้านบาทพวกเขาสามารถทำรายได้ในแต่ละปีอยู่ที่ 79,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2.65 ล้านล้านบาทอีกทั้งพวกเขายังมีทรัพย์สินและธุรกิจต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรูเรือยอชต์เครื่องบินเจ็ตและอะไรอีกมากมายหลายอย่างซึ่งถ้าหากนำทั้งหมดมารวมกันฟอร์บส์ได้ประเมินว่าความมั่งคั่งทั้งหมดที่ตระกูลรอดชายมีก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 16.75 ล้านล้านบาทอันดับที่10ท็อปบิ๊กแบงเริ่มต้นกันที่แรปเปอร์สุดเท่อย่างชเวซึงยอนหรือที่รู้จักกันในนามของท็อปบิ๊กแบงที่วงของเขาได้เดบิวต์ในปี2006และตัวของเขาเองก็ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาหล่อเหลาเท่านั้นแต่ท็อปยังมีเนื้อเสียงและสไตล์การแรปที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจนกลายเป็นหนึ่งในแรปเปอร์ชั้นแนวหน้าของวงการเคป๊อปและในส่วนของความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นในช่วงแรกเขามีรายได้จากค่าตัวนักร้องส่วนแบ่งจากการขายเพลงและสินค้าต่างๆของค่าย YG จากนั้นเขาก็เริ่มมีงานแสดงเข้ามามีงานโฆษณาอีกทั้งท็อปยังได้ลงทุนในสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นๆอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นเขาเป็นเจ้าของพูลวิลล่าที่มีมูลค่ากว่า 2,500,000 เหรียญสหรัฐเป็นเจ้าของไร่องุ่นในประเทศอาร์เจนตินาและยังมีแบรนด์เสื้อผ้าได้เป็นของตัวเองอีกด้วยแล้วไหนจะยังมีงานศิลปะที่สะสมเอาไว้มีงานโฆษณาและงานในวงการบันเทิงเข้ามาเป็นระยะอีกนั่นจึงทำให้ท็อปบิ๊กแบงผู้นี้มีความมั่งคั่งอยู่ที่40ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1,466 ล้านบาทอันดับที่9แทยังบิ๊กแบงแทยังเป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนจากวงบิ๊กแบงซึ่งนอกจากจะมีน้ำเสียงที่มีเสน่ห์แล้วเขายังมีทักษะการแต่งเพลงและการเต้นที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเป็นไอดอลอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นด้านแฟชั่นและยังเคยร่วมงานกับเฟนดิในคอลเลกชันเฟนดิฟอร์แทยังที่ได้มีการเปิดตัวในปี2017โดยทางด้านของรายได้นั้นก็เริ่มต้นแบบเดียวกันกับท็อปเนื่องจากพวกเขาเป็นสมาชิกวงเดียวกันแต่อาจจะแตกต่างกันที่การลงทุนและทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่โดยแทยังเป็นเจ้าของบ้านที่มีมูลค่ากว่า 3,500,000 เหรียญสหรัฐเป็นเจ้าของอาคารที่มีมูลค่า7ล้านเหรียญสหรัฐอีกทั้งเขายังถือหุ้นในบริษัท YG ที่เป็นบริษัทต้นสังกัดอีกด้วยโดยมีรายงานข่าวออกมาว่าเขาได้ซื้อหุ้นบริษัท YG ด้วยเงิน 600,000 เหรียญสหรัฐซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าหากมองในภาพรวมก็ประมาณการว่าแทยังน่าจะมีความมั่งคั่งเท่าๆกับท็อปอยู่ที่ประมาณ40ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1,466 ล้านบาทอันดับที่8ลีเฮลิลีเฮลีเป็นไอดอลเคป๊อปในวงฟินเคแอลที่ได้เดบิวต์ในปี1998ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้เพลงที่เธอร้องนั้นขายดีเป็นเทน้ำเทท่าซึ่งกลายเป็นการสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลที่เข้ามาสู่ตัวศิลปินอีกทั้งยังมีความก้าวหน้าในวงการบันเทิงที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมรายการวาไรตี้และรายการทีวีต่างๆมากมายเธอมีงานโฆษณาและเป็นพรีเซนเตอร์กับหลายๆแบรนด์เช่นกันซึ่งกล่าวได้ว่าเธอคือหนึ่งในนักร้องหญิงที่มีค่าตัวแพงมากๆซึ่งในปี2013เธอก็ได้แต่งงานกับโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อว่าลีซังซุนและได้ร่วมกันผลิตรายการวาไรตี้ออกมาซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างดีแล้วไหนจะยังมีทรัพย์สินมีค่าและสังหาริมทรัพย์อีกนั่นจึงทำให้เธอมีความมั่งคั่งอยู่ที่45ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1,649 ล้านบาทอันดับที่7 IU EG อื่นหรือ IU เธอคือนักร้องเดี่ยวมากความสามารถที่เรียกได้ว่าอยู่อันดับท็อปๆของวงการเพลงเกาหลีใต้เพราะไม่ว่า IU จะปล่อยเพลงไหนออกมาเพลงนั้นก็จะฮิตติดชาร์ตและได้รับความนิยมสูงมากแทบทุกเพลงเธอคือนักร้องที่ได้รับสมญานามว่าเจ้าแม่แห่งชาร์ตดิจิตอลและน้องสาวแห่งชาติและถึงแม้ว่าในบางเวลาที่ IU นั่งอยู่เฉยๆก็ดูเหมือนว่าเธอจะเหม่อลอยอยู่บ้างแต่บอกได้เลยว่าในแง่ของการร้องเพลงนั้นไม่ธรรมดาทักษะและเทคนิคการร้องของเธอจัดว่าอยู่ในขั้นสุดอีกทั้งเธอยังสามารถแต่งเพลงได้ดีเล่นละครได้เยี่ยมเป็นคนที่มีความพยายามและเป็นที่รักของทีมงานโดยที่มาความมั่งคั่งของเธอก็มีอยู่มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งจากยอดขายผลงานเพลงค่าลิขสิทธิ์จากเพลงที่เธอแต่งเองเป็นจำนวนกว่า50เพลงรายได้จากการเป็นนักแสดงรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์และงานโฆษณาต่างๆและยังมีทรัพย์สินอื่นที่ถือครองอีกมากมายนั่นจึงทำให้ IU น่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ที่ประมาณ50ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1,833 ล้านบาทอันดับที่6ชเวชีวอนเชชีวอนคือหนึ่งในสมาชิกของวงซูเปอร์จูเนียร์จากค่าย SM Entertainment ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งวงที่มีความโด่งดังแบบสุดๆและเมื่อพูดถึงความร่ำรวยของชีวอนก็มักจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ตลอดว่าเขาควรจะครองอันดับที่1เนื่องจากครอบครัวของเขาทำธุรกิจหลายอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีในเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงงานชุดชั้นในเจ้าของเครือห้างสรรพสินค้าฮุนไดโรงเรียนธุรกิจเอกชนและธุรกิจยาเป็นต้นและแม้ว่าครอบครัวของเขาจะมีฐานะร่ำรวยอยู่แล้วแต่ทว่าความสำเร็จที่ชีวอนสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองถ้าหากตีเป็นเงินก็มีมูลค่า
หาศาลเช่นเดียวกันโดยบทบาทของชีวอนนั้นก็มีตั้งแต่การเป็นนักร้องชื่อดังที่มีฐานแฟนคลับอยู่ทั่วโลกการเป็นนายแบบการเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่มีผลงานทั้งหนังและซีรีส์เขามีงานโฆษณาทั้งภายในและภายนอกเกาหลีใต้และยังมีทรัพย์สินต่างๆอีกมากมายที่ตัวเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งในส่วนนี้ทำให้ชีวอนมีความมั่งคั่งอยู่ที่ประมาณ55ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2,016 ล้านบาทอันดับที่5เรนจองจีฮุนหรือที่รู้จักกันในนามของเรนเขาเริ่มต้นอาชีพนักร้องในสังกัดค่าย JYP โดยได้มีการปล่อยอัลบั้มแรกอย่าง Bad Guy ออกมาในปี2002ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากนั้นก็มีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆเขาโดดเด่นด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และเต้นได้อย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่เขาเคยมีทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกเป็นของตัวเองด้วยและนอกจากความสำเร็จด้านงานเพลงแล้วเขาก็ยังประสบความสำเร็จอย่างมากกับอาชีพนักแสดงโดยซีรีส์ที่โด่งดังมากๆที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือซีรีส์เรื่อง Full House ที่ในสมัยนั้นติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกทั้งเรนยังเคยมีผลงานในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอย่างนินจาแอสซาซินที่ได้ออกฉายในปี2009ต่อมาในปี2015เรนก็ได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าเรนคอมพานีในปี2017เขาแต่งงานกับนักแสดงสาวชั้นแนวหน้าของเกาหลีใต้อย่างคิมแทฮีโดยพวกเขาทั้งคู่ก็เป็นเจ้าของตึกเรนเอเวนิวที่อยู่ในย่านซองดัมซึ่งลำพังแค่ตึกนี้เพียงตึกเดียวก็มีมูลค่าถึง42ล้านเหรียญสหรัฐเข้าไปแล้วนั่นจึงทำให้การประเมินความมั่งคั่งของเรนอยู่ที่60ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2,200 ล้านบาทอันดับที่4จีดราก้อนนี่คืออีกหนึ่งสมาชิกจากวงบิ๊กแบงกับควอนจียงหรือที่รู้จักกันในนามของจีดราก้อนหรือจีดีผู้ซึ่งเป็นทั้งลีดเดอร์แรปเปอร์และเป็นนักร้องหลักอีกหนึ่งคนของบิ๊กแบงซึ่งนอกจากที่จีดีจะมีทักษะการร้องและการแรปที่ยอดเยี่ยมแล้วเขาก็ยังมีทักษะการเขียนเพลงที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันโดยมีเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเขาเองเป็นจำนวนมากกว่า180เพลงซึ่งได้มีการประเมินว่าแค่เพียงค่าลิขสิทธิ์เพลงเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำเงินให้จีดีได้ประมาณปีละ700,000 เหรียญสหรัฐหรือ25,660,000 บาทอีกทั้งเขายังเป็นแฟชั่นไอคอนตัวพ่อที่มีสไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นและมีอิทธิพลต่อผู้คนเป็นวงกว้างและเมื่อพูดถึงแฟชั่นจีดีก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์พิสแมนัสวันอีกด้วยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งเส้นทางของจีดีเต็มไปด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลอีกทั้งเขายังครอบครองสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงมากอีกหลายแห่งแล้วไหนจะยังมีซูเปอร์คาร์อีกมากมายหลายคันนั่นจึงทำให้ภาพรวมของจีดีนั้นน่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ที่60ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2,200 ล้านบาทอันดับที่3ไซเมื่อพูดถึงนักร้องที่มีชื่อว่าพักแต่สั่งหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าหากบอกว่าเขาคนนี้คือไซเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนโดยไซได้เริ่มต้นเส้นทางดนตรีในช่วงราวๆปี2000แต่ทว่าช่วงเวลาที่เขาโด่งดังกระหึ่มโลกจริงๆก็เป็นในช่วงปี2012กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากังนัมสไตล์ที่กลายเป็นกระแสฮิตไปทั่วโลกโดยที่ในปัจจุบัน MV เพลงนี้มียอดวิวใน YouTube มากถึง 4,485 ล้านวิวซึ่งกระแสกังนัมสไตล์ในช่วงเวลานั้นมันก็ทำให้ไซมีงานเข้ามามากมายจากทั้งในและนอกประเทศเกาหลีใต้มีการแสดงบนที่ต่างๆแต่เป็นแขกรับเชิญในรายการทีวีทั่วโลกซึ่งในปี2012ด้วยเพลงกังนัมสไตล์เพียงแค่เพลงเดียวก็สามารถทำเงินได้ไซได้มากถึง28ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1,026 ล้านบาทและจากนั้นเป็นต้นมาผู้คนต่างก็จับตามองผลงานใหม่ๆของเขามาโดยตลอดและมันก็ทำให้เขามีงานโฆษณาต่างๆตามมาด้วยเช่นกันและนอกจากนี้เขายังเป็นนักแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีฝีมือดีมากอีก1คนโดยที่ในปี2019ไซได้ก่อตั้งค่ายของตัวเองขึ้นมาและล่าสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนของปี2022ไซก็ได้เปิดตัวซิงเกิลใหม่อย่างที่ได้ฟีเจอริ่งกับชูก้าแห่งวง BTS และจากทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ก็ทำให้ไซมีความมั่งคั่งอยู่ที่65ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 2,383 ล้านบาทอันดับที่2คิมแจจุงคิมแจจุงคือสมาชิกในวงดงบังชิงกิที่ในยุครุ่งเรืองของวงนั้นกล่าวได้ว่าเป็นอะไรที่พีคมากๆพวกเขาได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกและมีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานถ่ายแบบงานโฆษณาและยังมีการออกรายการทีวีเป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่ทำให้คิมแจจุงมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากเป็นพิเศษก็คือการที่เขาเอาเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์มูลค่า3ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเฮ้าส์ขนาด300ตารางเมตรที่อยู่ในย่านซัมซุงดงเขาเป็นเจ้าของอาคารเจไลที่มีมูลค่า7ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเจ้าของคาเฟ่เจโฮดิกที่อยู่ภายในย่านเมียงดงเป็นเจ้าของคอฟฟี่โคจีที่อยู่ในย่านซัมซุงดงเขามีบาร์ที่มีชื่อว่าโฮดิกเจและร้านอาหารญี่ปุ่นบันสตอรี่อยู่ในย่านกังนัมและเท่านั้นยังไม่พอเขายังเป็นเจ้าของเคฟคาเฟ่และเคฟมอลที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนี่ยังไม่นับรวมซูเปอร์คาร์มากมายหลายคันโดยจากการประเมินพบว่าคิมแจจุงน่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ที่100ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 3,665 ล้านบาทอันดับที่1จินยองพัก
ลายคนอาจจะคุ้นเคยกับจินยองผักหรือ JYP มาแล้วเนิ่นนานโดยเขาประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงกลางทศวรรษที่90ในฐานะของนักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นมากความสามารถซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาก็มีรายได้มากมายอยู่แล้วแต่ทว่าเขาก็ยิ่งร่ำรวยขึ้นไปอีกเมื่อในปี1997เขาได้ก่อตั้งค่าย JYP Entertainment ขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายชั้นนำในเกาหลีใต้ที่มีศิลปินมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นวง TWICE ที่พวกเธอเพิ่งต่อสัญญาวง Stray Kids วง ITZY หรือจะเป็นวง Generation ก่อนๆอย่าง 2PM Wonder Girl และ GOT7 เป็นต้นซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินใหม่หรือศิลปินเก่า Generation ใหม่หรือ Generation เก่าแต่ละวงต่างก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังและประสบความสำเร็จกันทั้งสิ้นและแน่นอนว่าความสำเร็จที่ว่านี้ก็ย่อมนำมาซึ่งรายได้มหาศาลทั้งรายได้ที่เข้าสู่ตัวศิลปินและรายได้ที่เข้าสู่บริษัทโดยที่ในปัจจุบันจินยองพักนั้นถือหุ้นของค่าย JYP อยู่ที่ 17.7% ซึ่งหุ้นจำนวนนี้ก็มีมูลค่ามากถึง169ล้านเหรียญสหรัฐแล้วไหนจะมีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลงและทรัพย์สินอื่นๆอีกมากมายนั่นจึงทำให้จินยองพักขึ้นชื่อเป็นไอดอลที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดซึ่งอยู่ที่ประมาณ250ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 9,163 ล้านบาท